มากกูเร็วมากว้าวลงบันไดคนเร็ววู้วี้ลงบันไดเร็วมากโอ้ทุกคนนี่คือทางขึ้นไปบนเกาะที่ผมจะเล่นใน EP นี้ทุกคนที่ดูกันนะฮะผมเปิดประเดิมก่อนเลยฮะคนที่แซงของเราฮะโอ้โหคันนี้ยังไม่ได้ขับทุกคนที่ดูกันใช่ไหมสะพานลื่นมากสะพานไม้ด้วยฮะอุ้ยทางอย่างยาวอุ้ยโอ้ยอันนี้เป็นน้ำจริงทุกคนได้ดูกันก่อนนะฮะจริงๆแล้วก่อนนี้มีอะไรให้ทำเยอะมากทุกคนนี่เดี๋ยวผมพาทุกคนไปมาแบบขับทางเก่าก่อนมันจะเหินเข้าหลุมนะฮะอันด่านนี้ทำมาได้ดีมากทุกคนความเร็ว300ฮะแน่นอนมี300แล้วไปกันเลยวู้ผมดูว่าจะเหินลงบ่อไหนฮะจากทรงแล้วน่าจะเลยบ่อครับเพราะรถมันแรงมากโอ้ยสุดจัด EP นี้เอาสวัสดีวัยรุ่นชาวเวนอากรทุกคนฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิงล็อก191กับเกมพีมิจิไรฮะวันนี้ยินดีต้อนรับสู่เกาะร้างนะฮะเกาะร้างจากสงครามโรคนะครับผมดูฮะก่อนนี้เป็นเกาะร้างนะฮะที่มีให้เล่นมากมายนะครับวันนี้ด่านที่ผมจะเล่นให้ทุกคนดูก็เป็นด่านไหลลงมีแบบหลุมแบบบันไดนะฮะแล้วก็แบบทางเลี่ยนมันก็เหินไปเลยนะฮะแล้วก็มีแบบอุ้ยอะไรวะเนี่ยไม่รู้จะเล่นอะไรก่อนทุกคนวันนี้ผมเอาทางดิ่งลงให้คร่าวๆทุกคนได้ดูวันนี้กันก่อนแล้วกันนะว่ามีแบบไหนบ้างนะฮะอ๋อโหเล่นไม่ถูกเลยฮะเอาแบบวันนี้ก่อนแล้วกันฮะอันนี้เป็นทางลงแบบมีตะปุ่มตะปั่มนะฮะทางไม่ค่อยเรียบฮะก็เป็นรถ SUV อันนี้ Range Rover นะครับผมปี2023ตัวใหม่เลยฮะตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดหรือเปล่าฟังจากเสียงแล้วมันจะเป็นไฮบริดโอ้โหกระโดดโอ้ยโอ้ช่วงล่างไปแล้วฮะไปแล้วฮะโอ้โหโอ้โหเละจริงมี SUV เอาไม่ค่อยอยู่เลยเนี่ยโอ้โหทางน่ากลัวมากโอ้โหโอ้โหนี่ลงเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็นี่ฮะอันนี้แบบบันไดฮะโอ้โหผมอยากรอมากวันนี้ว่ารถคันไหนจะลงบันไดได้แบบไม่พังกันบ้างฮะโอ้ดูนะชงมันโอ้ดูลงอ่ะโอ้เฮ้ต้องลงงี้ฮะเออถึงจะดีใช่ไหมโอ้โหกระจกไปแล้วโอ้โหนี่แล้วเราว่าลงบันไดอ่ะโอ้โหสุดจัดนะโอ้ใช้ได้ฮะเรื่องก็ใช้ได้กระจกแตกเลยโอ้โหโอ้โหเออมีที่การให้ด้วยฮะนี่สภาพหลังลงมาถึงนะฮะกระจกเละหมดฮะแต่ก็นี่อีกด่านนึงทุกคนสำคัญมากอันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าด่านนี้จะเป็นทางด่านแบบลงเนินให้ได้เหินกันเลยนะฮะอันนี้ผมเอารถ SUV ของ Range Rover ให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะอันนี้ไม่ต้องแรงมากครับความเร็วกำลังปานกลางนะสำหรับ Range Rover คันนี้ไปฮะรถสำหรับผู้ประธานาธิบดีก็ชอบใช้กันใช่มั้ยปีนไปเลยอะอุ้ยจูบพื้นว้าวรถเสาเหล็กเออฮือยับยับฮะเอาเรื่องโหทุกคนผมมาเจอตรงนี้ฮะโหตรงนี้คือบนยอดเขาสูงสุดเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวภาพโอ้โหนี่ฮะยอดเขาสูงสุดมีเรือดำน้ำมาอยู่บนนี้ด้วยโอ้ทำมาได้สวยมากครับแล้ววันนี้ฮะด่านที่ผมจะลงให้ทุกคนได้ดูต่อไปนี้ฮะอันนี้แบบให้ทุกคนได้ดูโดยรวมก่อนนะโอ้ยอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหเป็นทางที่แบบดูฮะโอ้โหเสาลูดเหล็กอีกแล้วทุกคนและลูดยาวด้วยรอบนี้โอ้แรงโลว่าผมลูดไปแล้วฮะโอ้ลูดไปก่อนกว่าด่านที่แล้วอีกนะทุกคนเอาเรื่องโอ้ยแล้วเบรกไม่อยู่ด้วยงานนี้จู๊ไปเลยโอ้โหอัดต้นไม้อีกทีนึงอะโอ้โหเกาะนี้มันเกาะร้างที่แบบน่าขับรถเล่นแบบสมจริงมากนะแล้วก็อีกทางนึงทุกคนที่ผมมองว่าโหดมากๆสำหรับด่านนี้เลยนะฮะนี่ก็คือทางนี้ฮะโอ้โหเขียนว่าเดนเจอร์ด้วยอันตรายนะ
ดูฮะมันเป็นไหลแบบไม่ใช่รถทั่วไปที่ควรจะไหลกันอะถ้าเป็นทางเขานี่ก็คือแบบดูนี่ผมเบรกนะนี่ผมเบรกนะเบรกแบบสุดโต่งเลยด้วยล้อไม่กระยิ่งนะแต่ทางมันต้องไหลลงทุกคนเพราะดูทางอะมันดิ่งแบบดิ่งพระสุธาเลยฮะดิ่งมากๆครับเพราะฉะนั้นผมก็ไปกันเลยฮะทุกคนที่ดูกันดูว่าทางจบเป็นยังไงฮะนี่ปูนกั้นเน้นๆอู้วี่ไม่มีเบรกฮะให้ดูอีกรอบนึงแบบมิสโลโมชั่นนะทุกคนจะเห็นเลยว่าเป็นทางที่อันตรายมากฮะในด่านนี้ไปกันเลยฮะดูนะฮะเฮ้ยโบวี่รถพังอ่ะดูทางลงเขาดิมันไม่ใช่ทางทั่วๆไปที่ควรจะขับกันได้หรือเปล่าโอ้ยเสียวเสียวไปไหนวะเนี่ยซ้ายขวาไปขวาก่อนก็ได้เอ้าห้ามหยุดโอ้ยกูก็ไม่ได้หยุดแต่ล้อมันหลุดแล้วหยุดไม่อยู่โอ้ยเออลงมาในป่าซะแล้วโอ้ต้นไม้รับไว้นะเนี่ยโอ้ยนะเมื่อกี้ผมไม่หยุดนี่ก็คงตกเขาไปอีกไกลฮะเอาล่ะทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะเน้นไปที่ด่านนี้ฮะบันไดผมอยากจะรู้จริงว่าจะมีรถสักกี่คันนะฮะที่ไหลลงบันไดได้แบบไม่พังนะครับไหลลงด้วยความเร็วด้วยนะฮะไม่เอาแบบช้าๆนะฮะมาลองดูพร้อมกันฮะเริ่มจาก G63 ชุดแต่งบาบัสล็อกเก่งผมก่อนแล้วกันนะฮะไปฮะบันไดฮะโดดเป็นเจ้าเข้าเลยเร็วมากก็ไม่น่านะเนี่ยถ้าเร็วมากปุ๊บล้อมันจะผักต้องเร็วแบบปกติปานกลางฮะดูเลยโดดเป็นจิงโจ้เลยฮะดูมัวที่หนึ่งนี่คือการไหลลงของ G63 ฮะแรงจัดเพราะว่าชุดแต่งช่วงล่างนี่ก็อาจจะแข็งๆนิดนึงหรือเปล่าจากรถปกติฮะสภาพรถที่ไม่ปกติฮะโอ้โหนี่มีบาริเออร์กั้นไว้ให้นะฮะจบไปแล้ว1,000นี่ฮะอันนี้ G900นะฮะชุดแต่งนี่ผมว่าทางอย่างนี้นี่ลงสะพานสบายนะฮะดูฮะโอ้โหดูโชคแม่เด้งดึ๊บดับดึ๊บดับเห็นไหมนะทุกคนสบายเลยนะฮะถ้าลงอย่างนี้ดูฮะโอ้โหลงแบบนิ่มๆเนียนๆนะไม่ได้เร่งเครื่องนะนี่คือปล่อยไหลลงฮะลองเร่งเครื่องกันหน่อยฮะถ้าเล่นเครื่องก็ยังสบายอยู่นะฮะโอ้โหลงสะพานแบบนิ่มๆเลยฮะไม่รู้สึกรู้สาอะไรโอ้โหล้อประมาณได้ดีฮะเพื่องานนี้โดยเฉพาะโอ้โหสบายครับโอ้โหอีซี่ล่ะสำหรับเขาอะโอ้โหโอ้โหแต่ตอนลงอาจจะแบบหน้าจุ๊บแรงไปหน่อยฮะถือเป็นรถคันหนึ่งที่ลงมาที่สวยนะฮะถึงแม้จะเหลือแค่3ล้อก็ตาม3ล้อ2ล้อครึ่งได้ไหมเนี่ยยางแตกอันนี้แล้วเป็นรถซุปเปอร์คาร์อย่างที่คนชอบพวกเฟอร์รารี่อะไรเงี้ยทุกคนว่าจะเป็นไงโอ้โหเตี้ยจะรอดไหมเนี่ยเอาลองดูโอ้โหแบบนิ่มๆก่อนนะโอ้โหดูฮะสเกิร์ตโอ้โหดูซะด้วยประเด็นอ่ะโอ้โหกระแทกทุกดอกนะทุกเม็ดยางแตกชุดนะโอ้โหเฮ้ยสเกิร์ตกรอบกามหลังหลุดแล้วฮะหนึ่งนี่จะหลุดแล้วโอ้หลุดไปแล้วฮะหัวเร่งเครื่องยนต์สุดที่สุดเด็ดเลยฮะโอ้ไม่รอดครับติดแงกอยู่ตรงนี้ฮะเฟอร์รารี่ลองดูรถขวัญใจชาวไทยหน่อยฮะโอ้โหอย่าง GTR 35นะฮะรถที่หนุ่มๆชอบกีดใครนะฮะนี่ฮะลงแบบนิ่มๆก่อนนะโอ้โหนิ่มๆนี่สเกิร์ตเผยเหยอไปแล้วฮะนี่คือแบบนิ่มๆนะฮะนิ่มจะเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยนี่คือสภาพรถ GTR R 35เวลาลงบันไดนะฮะโอ้โหจำลองการลงบันไดของรถฮะโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยฮะ
ียงอะไรวะพี่ปี๊ดโอ้มาได้แค่นี้จริงๆอะโอ้โหย้ำฮะลงบันไดที่คือรถ GTR R35 ฮะเอาละครับทุกคนตอนนี้เป็นรถของรถฮัมวี่ใช่ไหมรถของทหารที่ชอบใช้กันนะฮะโอ้โหดูฮะมาไหลลงบันไดทุกคนมาดูเป็นยังไงฮะโอ้โหอีซี่ครับนิ่มๆฮะโอ้โหสมรรถนะล้อแบบสบายฮะนะเล่นเครื่องนิดนึงฮะโอ้โหดูฮะลงด้วยความเร็วสูงได้สบายเลยครับรถฮัมวี่โอ้โหดูโอ้โหโอ้โหอย่างซิ่งฮะช่วงล่างดีมากโอ้โหสุดจัดนะคันนี้โอ้โหโอ้โหนี่เป็นไงโอ้โหกระโดดหมุนมาฝั่งนี้ด้วยโอ้โหหน้าเช็ดดินไปหนึ่งทีฮะอันนี้ลงมาสภาพหน้ายับนะฮะผมมีพิเศษกว่านั้นฮะถ้ารถฮัมวี่มันวิ่งได้ดีนะครับผมอยากลองวิธีนี้ลองใส่เจ็ตเต้าให้มันดูฮะ จะเป็นรถที่แบบติดจรวดสุดๆเลยฮะไปนะพร้อมนะฮัมวี่อ๋อนี่ไงอยู่นี่เจ็ตโต้อยู่ข้างล่างเลยฮะ3 2 1ไปโหเร็วมากโหเร็วมากว้าวลงบันไดคนเร็ววู้วี้ลงบันไดเร็วมากโอ้โหโอ้ยขายอดไม้ฮะโอ้โหดูดิขึ้นมาขายอดไม้บนนี้เลยโหดมากโอ้ยโคตรแรงแรงจริงดูจัด EP หน้าอยากให้ผมทำอะไรนะฮะอยากดูรถคันไหนลงมาไหลลงบันไดนะครับผมในด่านนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ฮะมีรถหลายคันที่ยังไม่เล่นถ้าคนดูอยากดูคันไหนคอมเมนต์มานะครับผมเจอกันคลิปหน้าฮะ